นี่คือหนังสือเสียงของเดนิสพรีบีข่าวประเสริฐที่แท้จริงคืออะไรบทที่สามเรื่องบาปเป็นการเลือกจริงหรือไม่ที่ความผิดเป็นผลจากการตัดสินใจส่วนตัวของเราและไม่ได้มาจากการที่เราเกิดมาจากอาดัมพระคัมภีร์ได้สอนหรือไม่ว่าความบาปความผิดและการลงโทษจากการเลือกของตนเองไม่ใช่จากความจริงที่เราเกิดมาในครอบครัวมนุษย์ที่รุมเร้าไปด้วยผลของความบาป เราจะรู้ได้อย่างไรว่าความบาปคืออะไรโรมบทที่7ข้อ7ถึงข้อ9กล่าวไว้ว่าแต่ถ้าไม่มีธรรมบัญญัติแล้วข้าพเจ้าก็คงไม่รู้จากบาปเพราะว่าธรรมบัญญัติไม่ได้ห้ามว่าห้ามโลภข้าพเจ้าก็คงไม่รู้ว่าอะไรคือความโลภแต่ว่าบาปได้ฉวยโอกาสใช้ข้อบัญญัตินั้นทําให้ความโลภทุกอย่างเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมบัญญตัติความบาปเป็นสิ่งที่ตายแล้ว แต่เมื่อก่อนข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่เหนือธรรมบัญญัติแต่เมื่อธรรมบัญญัตินั้นมาบาปก็กลับมีชีวิตเป็นความรู้ในพระบัญญัติของพระเจ้าที่ทําให้เราเป็นคนบาปในสายพระเนตรของพระองค์เราทําบาปเมื่อเราทราบว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรและเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าอะไรเป็นสาเหตุของความบาปของชาวยิวในสมัยพระเยซูจอห์นบทที่15ข้อ22และข้อ24กล่าวไว้ว่า หากเราไม่ได้มาบอกเล่าแก่พวกเขาพวกเขาก็คงไม่มีความผิดบาปแต่บัดนี้พวกเขาไม่มีข้อแก้ตัวให้กับบาปของตนเองแล้วเราได้กระทํางานต่างๆซึ่งไม่เคยมีใครทํามาก่อนท่ามกลางพวกเขาถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งเหล่านี้พวกเขาก็คงไม่มีความผิดบาปแต่บัดนี้พวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์เหล่านี้แล้วกระน,นั้นพวกเขายังเกลียดชังทั้งเรากับพระบิดาของเรา ตั้งแต่มีแสงสว่างพระเยซูส่องมายังมนุษย์พวกเขาถูกนับว่ามีความผิดบาปเพราะพวกเขารู้เรื่องพระเยซูและสิ่งที่พระองค์ได้กระทำพวกเขามีส่วนรับผิดชอบจากการที่พวกเขามีความเกี่ยวข้องกับพระองค์พวกฟาริสีมีความผิดต่อบาปเมื่อไรจอห์นบทที่9ข้อ41กล่าวไว้ว่าพระเยซูตรัสว่าถ้าท่านตาบอดท่านก็คงไม่มีความผิดบาป แต่นี่ท่านอ้างว่าตนเองมองเห็นบาปผิดของท่านจึงยังคงอยู่พระเยซูกำลังสั่งสอนผู้คนในสมัยของพระองค์ว่าความบาปจะไม่มีผลต่อผู้ใดเลยหากผู้นั้นไม่มีโอกาสรู้ความจริงอันประเสริฐพวกฟาริสีเกิดมาในสภาพที่ล้มลงในความบาปเหมือนกันอย่างกับพวกเราแต่การที่เขาเกิดมาในสภาพอย่างนั้นไม่ได้ทำให้เขาเป็นคนบาปไปโดยปริยาย พระเยซูกําลังทําให้เราเข้าใจว่าความบาปและความผิดขึ้นอยู่กับความรู้และความเข้าใจของเราสิ่งที่เปลี่ยนแปลงความชั่วและความบาปจากการไม่รู้ให้เป็นความบาปและความผิดที่บุคคลหนึ่งกระทําเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจนั่นก็คือเมื่อเราเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าแต่เลือกที่จะไม่กระทําตามเราก็จะเป็นคนบาปที่ทําความผิดในสายพระเนตรของพระเจ้าเราทําความบาปเมื่อใด ยากอบบทที่4ข้อ17กล่าวไว้ว่าดังนั้นแล้วผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำแต่ไม่ทำก็บาปเราสามารถสังเกตได้อีกครั้งว่าความรู้และความบาปมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นแฟน้นหากเราไม่รู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ถูกต้องความเข้าใจเรื่องความบาปก็คงไม่มีอยู่จริงอะไรคือความแตกต่างระหว่างการทดลองและความบาป ยากอบ,บทที่หนึข้อ14และข้อ15กล่าวไว้ว่าถ้าว่าแต่ละคนถูกทดลองเมื่อตัณหาชั่วของตนเองชักจูงไปให้ติดกับหลังจากมีตัณหาแล้วก็ก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาปโตเต็มที่ก็ก่อให้เกิดความตายการอภิปรายข้อหนึ่งจากหน้าสามเกี่ยวกับความบาปเป็นไปตามธรรมชาติได้อภิปรายความบาปว่าเป็นสิ่งที่ล่อลวงและบังคับให้เราทำตามธรรมชาติของความบาปเรา ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ล้มลงในความบาปในขณะที่การอภิปรายข้อ2จากหน้า3ความบาปเป็นการเลือกได้อธิบายว่าความบาปเป็นไปตามตัวเลือกของเราในการยินยอมทำตามสิ่งที่ล่อลวงนั้นซึ่งการล่อลวงนั้นเรียกว่าการทดลองไม่ใช่ความบาปมีข้อความที่อภิปรายซึ่งชัดเจนและเข้าใจง่ายดังนี้ความบาปจากการล่อลวงของซาตานเริ่มต้นจากการหล่อเลี้ยงความคิดที่ชั่วร้าย เมื่อยอมให้ความคิดสกปรกเกิดขึ้นแล้วความปรารถนาที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะได้รับการฟูมฟักและปะปนอยู่ในจิตวิญญาณจนเกิดการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแน่นแฟนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นๆนยอมให้สิ่งนั้นเกิดจิตวิญญาณจะต้องมีจุดประสงค์ของการกระทำบาปก่อนที่ตันหาสามารถครอบงำหรือมีชัยชนะเหนือมโนธรรม ไม่ใช่ความคิดที่สกปรกหรือความปรารถนาที่ไม่บริสุทธิ์ทำให้เราเป็นคนบาปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณที่ล้มลงในความบาปซึ่งเราสืบเสื้อใายมาและไม่สามารถกำจัดไปได้แต่การฟูมฟักและยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นต่างหากที่เป็นตัวกำหนดความบาปให้เกิดขึ้นมีอีกคำเขียนที่ชัดเจนเช่นกันว่าหากแสงสว่างปรากฏขึ้นและแสงถูกตั้งไว้หรือถูกปฏิเสธ ก็จะมีการพิภากษาและพระพิโรธของพระเจ้าก็จะบังเกิดขึ้นแต่ก่อนที่แสงสว่างจะเข้ามายังไม่มีความบาปเพราะไม่มีแสงสว่างไหนที่พวกเราจะปฏิเสธเทสโรมนีวอลุ่มหนหน้าที่116สซาตานสามารถแนะนำและกระตุ้นความคิดและความรู้สึกให้เกิดขึ้นซึ่งสามารถลบกวนได้แม้กระทั่งคนที่มีความประพฤติที่ดีที่สุดแต่หากเขาไม่ฟูมฟักและปฏิเสธความคิด รวมถึงความรู้สึกเหล่านั้นอย่างเกลียดชังแล้วจิตวิญญาณก็จะไม่ถูกปะปนด้วยความผิดและไม่มีผู้ใดสามารถแพร่อิทธิพลเพื่อให้พวกเขาเป็นมนทินรีวิวแอนฮีโร d มีนา27พศ1888เราไม่ได้เป็นคนบาปเพราะว่าเรามีความคิดและความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากการสืบเสื้อสายการล้มลงในความบาป เราเพียงแต่มีความผิดปาปปนในตัวเราเมื่อเราเลือกที่จะรอเลี้ยงความคิดเหล่านั้นความบาปใดที่เราจะต้องแสดงความรับผิดชอบเอซิเคียวบทที่18ข้อ20กล่าวไว้ว่าตัวคนที่ทำบาปจะต้องตายบุตรไม่ต้องรับโทษความผิดบาปของบิดาบิดาไม่ต้องรับโทษความผิดบาปของบุตรคนชอบธรรมจะรับผลของความชอบธรรมของตอนเองและคนอธรรมจะรับผลการกอรธรรมของตอนเองพระเจ้าจัดการกับความบาป ที่มาจากการรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไรกิจการบทที่1 7ข้อ30กล่าวไว้ว่าในเวลาที่มนุษย์ยังขาดความรู้พระเจ้าไม่ทรงถือโทษแต่บัดนี้พระเจ้าตัดสั่งมนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่เราทุกคนต่างเคยมีส่วนทําสิ่งที่ผิดซึ่งเราไม่รู้มาก่อนว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดเราแต่ละคนต่างคิดละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างไม่รู้มาก่อนทว่าพระเจ้าผู้ทรงเมตายิ่ง มีได้ถือโทษจากการกระทำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการพระองค์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอภัยบาปที่มาจากการกระทำที่ไม่รู้พระองค์เลือกที่จะไม่ถือโทษและมองข้ามสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าจิตใจของเราไม่ได้กระบฏต่อพระเจ้าบทสรุปมุมมองเกี่ยวกับความบาปความผิดและการพิพากษาความบาปล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับการเลือกที่กระบฏตอบองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างในสวนเอเดน พระเจ้าไม่ได้หลังเราจากความรับผิดชอบในการสืบสารสิ่งที่ไม่ดีจากบรรพบุรุษพระองค์ทรงสนพระไทยในจิตใจและมุมมองของเราไม่ใช่จากข้อบกพร่องของธรรมชาติความเป็นมนุษย์ความบาปคือการกระบฏและการตัดสินใจเลือกซึ่งนั่นไม่มีความเกี่ยวข้องกับการสืบเสื้อสายหรือการได้สิ่งไม่ดีถ่ายทอดจากบรรพบรุษ มีมุมมองสองประการที่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันนั่นก็คือการหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อความบาปและความรับผิดชอบในความบาปหากความบาปเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เพราะการสืบทอดเสื้อสายของการล้มลงต่อความบาปดังนั้นข้าพเจ้าไม่รับผิดชอบต่อสิ่งนั้นเพราะมันเป็นความผิดและปัญหาของคนอื่นอย่างไรก็ตามหากความบาปมาจากการเลือกของตนเองแล้ว ข้าพเจ้าจึงจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความบาปนี้เพียงผู้เดียวและจะต้องจัดการกับสิ่งนั้นโดยตรงแทนที่จะโยนความบาปนั้นให้ผู้อื่นความบาปและความผิดจะมีอยู่ในผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นในความคิดที่รับผิดชอบต่อการเลือกทำสิ่งที่ชั่วร้ายไม่ได้อยู่ในสัญชาตญยานความอ่อนแอซึ่งมาจากผลแห่งกฎของสัญชาตญยานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงจรโลกของความบาปลากเง้าแท้จริงของความบาปคือการรักตนเอง ดังนั้นความบาปได้รับการกําหนดจากแรงจูงใจของเราเองจากการเลือกของตนเองเป็นที่1ความบาปเป็นตัวเลือกที่แยกเราออกจากพระเจ้าโดยการให้ตนเองมาเป็นที่1ความบาปเป็นตัวเลือกที่ถูกปลูกฝังความชั่วร้ายความบาปเป็นการเลือกในการอยู่ในความรู้ไม่รู้ในน้ำพระทัยของพระเจ้าความบาปเป็นการเลือก <gado> ในการไม่ใส่ใจต่อความสามารถและความรับผิดชอบของเรา